โดยนายมังกรปทุมแก้วกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสได้นำคณะเยาวชนไทยและผู้ร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินไทยขออภัยค่ะเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่12รวมทั้งสิ้น200กว่าคนเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทนะคะโดยเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ที่สุดการกลับมาเยือนประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลของประชาชนชาวไทยทุกคนมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งปีนี้ยังมีการเลือกตั้งที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะเรียบร้อยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญให้ลุล่วงนอกจากนี้ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นผมยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนกลางเดือนนะครับคือพิธีเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นการทำงานของรัฐบาลโดยสมบูรณ์นะครับเราก็จะสานต่อนโยบายสำคัญที่ดำเนินมาให้ลุล่วงนะครับโดยเพราะโครงการของเราก็คงต้องทำต่อเรื่องไปนั่นแหละนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่ากิจกรรมต่างๆที่คณะเยาวชนจะได้ไปทัศนศึกษาหรือว่าไปพบปะเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและนำกลับไปเผยแพร่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยและประเทศไทยในสังคมสหรัฐอเมริกาได้อีกทั้งยังถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอีกด้วยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะผมก็เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของท่านในสหรัฐอเมริกาและประสบการณ์ของการดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็ขอให้พวกเรารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ตลอดไปนะครับสร้างความคุ้นเคยกับแผ่นดินแม่ให้มากๆนะครับเพราะเราจะต้องไม่ลืมแผ่นดินเกิดนะเหมือนคนไทยก็ต้องไม่ลืมแผ่นดินไทยซึ่งเราอยู่อาศัยกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษของเราหลายร้อยปีนะครับหลายยุคหลายสมัยเราจะต้องรักษาประเทศของเรานะแกนหลักของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะครับสำหรับโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่12นะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง3ฝ่ายคืออาเซียนไทยยูธเฮอริเทจเซ็นเตอร์แล้วก็มีคณะกรรมการโครงการฝ่ายสหรัฐอเมริการวมถึงคณะกรรมการโครงการฝ่ายประเทศไทยค่ะที่ร่วมการจัดขึ้นทุกๆ2ปีเพื่อให้เยาวชนที่เกิดแล้วก็เติบโตในสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยทัศนศึกษาสถานที่สำคัญเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของไทยซึ่งถือว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เกิดความภาคภูมิใจและรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศไทยค่ะ